โอเคครับอ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านคสรวัสดัีบครัสวัสบดีค่ะครับก็อันนี้จะเป็นวิดีโอนะสำหรับเพื่อนๆที่สมัครเรียนคอร์สทีเฟกของอาจารย์นานามานะครับก็อันนี้จะเป็นต้องบอกว่าเป็นคลิปเสริมนะครับวันนี้จะมาสอนเครื่องมือนะครับที่จะใช้เทรดทีเฟกมีทั้ง3แบบเลยนะสำหรับคนมองยาวมองระยะกลางแล้วก็มองระยะสั้นโดยใช้เครื่องมือของเราเนี่ยแหละก็คือมี EMA 2ตัวนะแล้วก็เปอร์เซ็นต์พลังตลาดที่จะคอยบอกเพื่อนๆนะที่อยู่ใน Telegram นะที่เป็นเซอร์วิสของอาจารย์นานานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับวิธีใช้ยังไงนะวันนี้รู้เรื่องเลยนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเชิญอาจารย์นานาอธิบายครับผมเดี๋ยวขอเราอนุญาตแชร์สกรีนก่อนนะคะโอเคจัดเลยครับทุกคนเห็นหน้าชาร์ตลงไหมโอเคชัดเจเอนฮอะชัดเจนชัดเจนครับอาจารย์ครับคราวนี้สำหรับเพื่อนที่ใหม่มากๆขนาดที่ว่าก็นึกไม่ออกว่า EMA ที่เราพูดถึงกับเพื่อนคนอื่นๆพูดถึงในห้องเนี่ยกันเป็นปกติเนี่ยมันคืออะไรไม่เป็นไรคุณไม่รู้จักไม่เป็นไรนะคะมันไม่แปลกคราวนี้อย่างแรกเพื่อที่จะให้ได้หน้ากราฟแบบเนี้ยต้องทำยังไงก่อนอันนี้คือโปรแกรม Streaming Pro ที่ทุกบล.มีให้นะคะทุกคนใช้สามารถใช้โปรแกรมนี้เทรดได้ฟรีนะแล้วก็มองมาข้างบนค่ะเห็นคำว่าเทคนิคอลนี่ไหมพอคลิกเข้ามาปุ๊บสิ่งที่คุณจะเจอก็คือจะเจอแท่งเทียนโล่งๆแล้วก็ไม่มีอะไรสักอย่างเลยเพราะว่าเขาสร้างมาเพื่ออยากให้เราเติมสิ่งที่เราต้องการเข้าไปในหน้ากราฟที่ว่างเปล่าอย่างเรามีระบบเปอร์เซ็นต์ก็คือระบบพลังตลาดไว้ช่วยสิ่งที่เราขอให้เติมเข้ามาในหน้ากราฟของเพื่อนก็คือ EMA EMA ย่อมาจากอะไรExponential Moving Average สองคำแรกไม่รู้ไม่เป็นไรจำคำ Average ไว้คือค่าเฉลี่ยคราวนี้มาดูจะเอา EMA เนี้ยใส่เข้าไปในกราฟทำยังไงมองขึ้นมานะคะเห็นคำว่า Indicator ไหมกดค่ะแล้วมองลงมา Moving Average นี่คือสิ่งที่เราต้องการ Moving Average Exponential เลือกตัวนี้ค่ะพอเติมเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งอันเนี้ยพอกดปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาให้1เส้นเราอยากได้2เส้นกด2ครั้งครับเห็นไหมคราวนี้เอ้ยอาจารย์นานาสอน5กับ20อ่ะแต่เธอขึ้น9มาให้ทำยังไงเดี๋ยวขอลบอันนี้ไปก่อนนะสมมุติเนี่ยสมมุติไม่มี5กับ20อันนี้กดมาครั้งที่1ขึ้นมา9กับ close และเลข0อะไรก็ไม่รู้เห็น3จุดนี่ไหมลองเอามือไปจ่อมันจะมีรูปตรงกลางเป็นรูปเฟืองอะค่ะพอเอามือมาจ่อเขาจะขึ้นสีฟ้ามาแล้วเขาจะขึ้นคำว่า format กดเข้าไปค่ะจะเห็น input กับ style ตรง input อะค่ะเราปรับได้9ในที่นี้คืออะไรคือ9 period ไม่ว่าไม่อย่างตอนเนี้ยกล้วยค้างอยู่หน้าค้างอยู่ช่วงเวลา15นาทีมันก็คือ15นาทีย้อนหลัง9ครั้งแต่ว่าปกติเราใช้5กับ20ฉะนั้นเราปรับตรงนี้เป็น5ได้แล้วคราวนี้ถ้าอยากเปลี่ยนสีสันรูปร่างหน้าตาอย่างเราเราชอบของสันฐานกลมอะเราพูดอย่างนี้เลยฉะนั้นคือเราจะเป็นจุดไข่ปลาที่กลมแล้วก็ใหญ่หน่อยแล้วก็ต่อกันไปเราจะไม่ใช้เป็นเส้นพอดีชอบกินชาไข่มุกฮะนั่นคืออาหารหลักที่เปลี่ยนไปด้วยสารอาหารน้ำตาลล้วนอาจารย์ไม่กินเส้นนะไม่กินเส้นครับผมโปรตีนอะไรก็ไม่เอามันมากินแต่ชาไข่มุกสำหรับเพื่อนที่ชอบกินเส้นคุณเห็นนี้ไหมครับมันจะมีลายแล้วก็เป็นแบบลายแบบเป็นจุดประแล้วก็เป็นสารพัดขั้นบันไดเป็นแท่งเป็นกากบาท
มีสารพัดทุกสิ่งอย่างเลยอืมแต่ว่าเราอ่ะเป็นคนชอบของกลมอืมอืมแล้วก็เลือกของสันฐานกลมอืเอามเป็นว่ายังไงก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราอันตรายได้ใชใ่ชป่ะ่เออคเือาอที่เราชออบอย่าลืมว่าในห้องอ่ะเรามีพี่ผู้ใหญ่หลายคนครับครับการมองเห็นของเขาอ่ะจำเป็นฉอะืนั้มนคือเราปรับสีสันได้นะคะแล้วเครารักบ็ปรับรูปทรงได้ออื่ะมเรียบร้อยสมมุติเราปรับเรียบร้อยละทำเสร็จละเราก็ได้5 กับ 20มาอืมแล้วอันไหนที่ไม่ใช้เห็นอันนี้ไหมฟอร์แมตขวามือคือ delete อันไหนไม่ใช้ delete ไปค่ะไม่งั้นมันรกอืมอืมอ่ะครับเราก็จะได้5ที่เป็นวงกลมสีเหลืองจุดไข่ปลาสีเหลืองอืม20ที่เป็นจุดไข่ปลาสีชมพูจางๆแล้วก็เขาจะวิ่งล้อกันไปกับแท่งเทียนเห็นไหมอ่าตอนนี้เรามี EMA 5 กับ 20แล้วนะคราวนี้แวะมาที่ EMA นิดนึงมันมีคำว่า average คือค่าเฉลี่ยอืมปกติเนี่ยค่าเฉลี่ยคือเอาอย่างเรา3 คนส่วนสูงเฉลี่ยเท่าไหร่คือเราอ่ะมันเป็นพวกเพนกวินสูงไม่ถึง160ครับอย่างจานแมนจานลักอ่ะตัวสูงอืมครับคราวนี้คือถ้าถามว่าเรา2 คนรวมกันแล้วส่วนสูงคือเท่าไหร่ปกติก็เอาความสูงของเรา3 คนบวกกันแล้วหาร3อืมอืมอันนี้คือคอนเซ็ปต์ค่าเฉลี่ยแบบที่ให้ความสำคัญของความสูงของเราความสูงอาจารย์ลักความสูงของอาจารย์แมนเท่ากันอืมแต่ถ้าเป็น exponential หมายความว่าถ้าเอาเรา3 คนน่ะมายืนเรียงลำดับไหลจากซ้ายไปขวานะอืมแล้วถามว่าเรา2 คนส่วนสูงเท่าไหร่เราไม่สามารถเอาส่วนสูงคน3 คนน่ะมาบวกกันและหาร3ได้ละเพราะว่าเขาให้ความสำคัญว่าคนที่ยืนซ้ายมือตอบก่อนอืมอเืรามที่ยืนซ้ายมือส่วนสูงเราจะเอาเป็นตัวหลักในขณะที่คนที่ยืนต่อจากเราอ่ะส่วนสูงเขาก็จะถูกนำมาคิดด้วยนะแต่ความสำคัญที่จะถูกนำมาคิดอ่ะจะไม่เท่าเราฉะนอัื้นพอมออกมาเป็นค่าเฉลี่ยมันจะไม่เท่ากับบวกกันหาร3 exponential อ่ะเขาให้ความสำคัญกับราคาเก่าๆที่อยู่ใกล้ณจุดปัจจุบันที่สุดหมายความว่าอ่ะขอเปลี่ยนนิดนึงนะคะอย่างสมมุติว่าเราดูราคาปิดณสิ้นวันของวันที่13เอ้ยของวันที่14ราคาปิดของวันที่13จะถูกให้ความสำคัญมากกว่าราคาปิดของวันที่12แล้ววันที่12ความสำคัญที่จะถูกนำมาคิดค่าเฉลี่ยก็จะมากกว่าของวันที่11อืมอืมไล่ไปอย่างสมมุติว่า EMA 5หมายความว่าถ้า period ย้อนหลังอย่างสมมุติว่าถ้า period นั้นคือนับช่วงเวลาเป็น1 วัน period นั้นคือ1 วันคือ1 แท่งเทียนอย่างเงี้ยก็คือ5คืออะไร5แท่งย้อนหลัง20คืออะไร20แท่งย้อนหลังคราวนี้เรารู้แล้วว่าเอาค่าเฉลี่ยของช่วงเวลาสั้นมาเทียบกับช่วงเวลายาวแล้วไงอ่ะไม่เห็นได้เลยเลยอ่ะสิ่งที่จะบอกว่าใน1 เดือนมีกี่วันมีใครตอบเราได้ป่ะอ่า1 เดือน30 วันลบครวัับนเสาร์อาทิตย์ออกก็คือ20 ถึง 22 วันอืม1 อาทิตย์มี7 วันลบเสาร์อาทิตย์ออกคือ5 วันอืมเราเอาการเคลื่อนที่ของช่วงเวลาสั้นเทียบกับช่วงของ1 อาทิตย์เทียบกับช่วงเวลาของเกือบทั้งเดือนแปลว่าคือตลาดอะตลาดหุ้นนะคะราคาของหุ้นทุกตัวทุกวินาทีเขาก็เปลี่ยนไปตามแรงซื้อขายตามปัจจัยของช่วงอาทิตย์นั้นหรือปัจจัยช่วงของวันนั้นหรือปัจจัยช่วงของเดือนนั้นเราเอาปัจจัยสั้นมาเทียบกับปัจจัยยาวคราวนี้ปัจจัยยาวอ่ะเนื่องจากว่าเขาเป็นปัจจัยที่ใหญ่ใช้เวลาในการรวมตัวขึ้นมาเพื่อที่จะหาค่าเฉลี่ยเนี่ยต้องใช้ถึง20 แท่งเลยนะฉะนั้นค่าเฉลี่ยของเขาอ่ะจะหนักแน่นจะแข็งแรงแปลว่าถ้าเธอจะทลายฉันหรือเธอจะผ่านฉันไปให้ได้ไม่ว่าผ่านขึ้นหรือว่าผ่านลงเธอต้องมาจากแรงที่มากกว่านะมากพอที่จะเปลี่ยนให้ของที่
สร้างขึ้นมาด้วยของ5 แท่งอ่ะมีค่าเปลี่ยนทิศไปจากของที่สร้างมาจาก20 แท่งนึกออกไหมเนี่ยเหมือนแบบเหมือนเอาอย่าสมมุติอาจารย์แมนเป็นคค่ราับเฉลี่ย EMA 20อเราตัวเล็กกว่าครัเอบผอมเพื่อที่เราจะวิ่งผ่านอาจารย์แมนไปได้อ่ะต้องใส่แรงนะใช่เราต้องวิ่งมาแรงมากแล้วแบบพุ่งตัวใส่สุดเลยนะเราถึงจะผลักอาจารย์แมนล้มนึกออกไหมครับอืมเออเพราะว่าถ้าเกิดเรามาด้วยแรงที่แบบก็เท่าเราคนตัวเล็กกว่านอตกัวจาเกล็ชกนเลอายจนาะรย์แมงไม่ล้มอ่ะเรานี่แหละจะล้มแทกรนะเด็นนึเลกยอนอะกปะเออฉะต้นองั้นแบบพลังนี้ต้องสูงมาก1พอืลัมงสูงมากสองอืมเกิดมาจากเรื่องสำคัญอ่าอือเอออันเนี้ยมันครจับะโยงไปถึงปัจจัยตลาดละอืมอืมเรื่องสำคัญในช่วงสั้นๆที่มันสำคัญมากขนาดว่าเปลี่ยนทุกอย่างของการเคลื่อนที่ระยะ1 เดือนได้เลยอ่ะอืมอเืรื่องนี้เรื่องมใหญ่อ่ะคราวนี้คือไม่ว่าเราจะวิ่งชนอาจารย์แมนแล้วผลักอาจารย์แมนล้มลงแล้วเราวิ่งแซงไปครับหรือเราวิ่งชนอาจารย์แมนแล้วเรากระชากอาจารย์แมนให้ไปอยู่ข้างหลังเราแล้อวืเรมาวิ่งเลยไปอืมเออทุกการชนไม่ว่าผลที่การชนแล้วมันเกิดไปทิศทางไหนเรื่องนั้นคือสำคัญอืมคราวนี้อืมชนแล้วได้อะไรสิ่งที่ชนแล้วมักจะเกิดก็คือเนื่องจากว่าแรงที่มาชนอาจารย์แมนอะแรงที่ชนค่าเฉลี่ยที่สร้างมาจากของ20 ชิ้นอะอืมอืมเออมันแรงมากนอกจากชนแล้วอะชนแล้วไปทิศไหนมันจะห้าคนตัวเล็กคนเนี้ยจะลาก20ตามมาด้วยนะอืมเออจนกว่าวันที่คนตัวเล็กจะหมดแรงเขาอืจะมปล่อย20ให้ยืนเฉยๆก่อนแล้วห้าเขาจะอ่อนแรงอ่อนแรงเรื่อยๆจนสุดท้ายเขาวิ่งมาเจอกันอีกทีเออคราวนี้แหละพอเจอกันอีกทีคอนเซปต์เดิมเจอกันอีกทีแล้วไปทิศทางไหนถ้าเจอกันอีกทีคนตัวเล็กเกิดเออมีแรงขึ้นมาอีกอืมเขาอาจจะแบบมาชนแล้วก็วิ่งไปหรือว่าชนอีกทีแล้วก็ไม่เหลือแรงเลยเขาก็ทะลุฟุบหายไปเลยอ่ะคราวนี้นี่คือคอนเซปต์ว่า5 กับ 20อะตัดกันแล้วมันสำคัญที่ตรงไหนตัดกันแล้วมันเกิดอะไรครับอ่ะนึกภาพหลังของอาจารย์แมนวิ่งชนกันไว้นะเอคืออผมนึกได้อย่างหนึ่งนะทครัีบ่ความสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่แรงด้วยเนาะใช่ป่ะอแลื้วมการที่เฮ้ยเราอยากจะรู้แรงอ่ะมันเลยใชเก่ิดอินดิเคเตอร์ของตัวเปอร์เซ็นต์ตลาดขึ้นมาไงถูกอืมนะอืมก็จะสามารถบอกพลังว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันน่าจะแบบทะลุแล้วพุ่งขึ้นไปหรือพุ่งลงมาอย่างรุนแรใชง่อืคราวมเนี้ยอยากรู้ว่าทุกการชนกันอ่ะเราชนด้วยแรงเท่าไหร่เนี่ยอืมเราคนเดียวอ่ะบอกไม่ได้นะเราเป็นแค่คนหลับหูหลับตาชนนึกใชอ่อกไหมอืมหรือคุณดูแค่กราฟอย่างเงี้ยมันดอูืไม่มออกนะอืมว่าเฮ้ยไอ้ที่มันจะชนเนี่ยปึ้งแล้วมันจะทะลุไปได้ไใหชม่มองไม่ออกชจะนรูแ้ล้ไดว้ไปไงไหนถ้าไม่มีตัววัดใช่ไหมต้องมีตัวต้อวงัดมีตำรวจจับความเร็วอยู่ถูถูกกต้องถูกต้องอ่าครับแล้วอีกอันคืออยากจะรู้ว่าชนแล้วอาจารย์แมนจะมีแอคชั่นยังไงอืมชนแล้วล้มอืเลมยอืมชนแล้วโดนเราลากหรือชนแล้วแบบยืนเฉยๆแล้วกลายเป็นเราที่ล้มเองเออคราวเนี้ยตอนชนแล้วเป็นไงอ่ะตอนชนแล้วสภาพคนสองคนเป็นแบบไหนอ่ะอืพมลังตลาดบอกได้อืมอ่ะพลังตลาดเนี่ยเดี๋ยวเราเอาอะไรให้ดูสิ่งที่อ่ะจำกราฟนี้ไว้ก่อนนะจำอกัรนาฟนนัี้้นก่อนโอเคแล้วคราวนี้มาดูที่เราพูดว่าพลังตลาดอ่ะหน้าตาเป็นไงอ่าเดี๋ยวเราเอาให้ดูอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องมือเฉพาะสำหรับคนที่สมัครเครื่องมือทีเฟกใช่ของอาจารย์นาคนาือมาเฉพาะนะอ่ะเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงครับเห็นคำว่าอินดิเคเตอร์นี่ไหมพอกดมาเนี่ยเห็นข้างล่างเนี่ยเห็นไหมคะว่ามีอินดิเคเตอร์เยอะแยะเลยแต่ละตัวเขามีประโยชน์นะเขามีค่าเขามีหมวดมีประเภทของเขาอ่ะค่ะแล้วถามว่าเหมาะที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมไหมเหมาะเราส่งเสริมมากแต่ในกรณีที่คนที่เพิ่งเริ่มใหม่ๆเลยอ่ะ
ในเนี้ยมีเยอะแยะเลยเราจะให้เริ่มตัวไหนอ่ะนั่นแหละปัญหาเออคือแบบคือตัวไหนใกล้มือสุดหรือเรียงตามตัวอักษรหรอมันก็ได้นะเออแต่คราวนี้คือจะเริ่มจากไหนแล้วในเนี่ยมันมีหมวดเดียวอินดิเคเตอร์แต่ว่าในหลายๆตัวเนี้ยเขาแสดงชี้วัดหรือตามหาของต่างกันนะจุดประสงค์เขาไม่เหมือนกันแล้วกว่าที่จะไปรู้เรื่องถึงขั้นนั้นน่ะมันใช้เวลาทุกคนเรียนรู้ได้มันไม่ได้เป็นความรู้ซับซ้อนมากอะไรแต่มันใช้เวลาแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นน่ะเราสร้างของที่ใช้ได้เข้าใจง่ายมาให้ก่อนอ่ะคือเริ่มจากอินดิเคเตอร์ชุดพลังตลาดนี้ก่อนพอใช้มันคล่องอ่ะถึงวันนึงอ่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนจะแตกแขนงความคิดไปใช้อย่างอื่นต่อเองอ่ะคราวนี้คือกลับมาที่ตรงนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตนะอาจารย์น่าจะหมายถึงนี้บอกว่าจริงๆทุกอินดิเคเตอร์มันไม่ได้แบบเอ้ยวิเศษต่างกันอะไรอย่างนี้หรอกแต่จริงๆมันคืออยู่ที่จุดประสงค์ของการสร้างขึ้นมาใช่ไหมครับเอออ๋อหมายความว่าเอ้ยมันไม่จำเป็นต้องซับซ้อนจนถึงขั้นแบบโหยากอะไรอย่างนี้ปะไม่คือเกินครึ่งนึงอ่ะสร้างมาจากคณิตศาสตร์ที่ไม่ได้เกินมัธยมนะคะเออบวกลบคูณหารยกกำลังแค่นั้นเลยมันมีดีที่คอนเซ็ปต์แค่นั้นแหละเพราะว่าตอนที่สร้างมาคนที่สร้างอ่ะสิ่งที่เขาต้องการอ่ะมันไม่มีเขาก็เลยต้องสร้างมาใช้เองแค่นั้นแหละอ่ะคราวนี้เดี๋ยวโอเคจำกราฟนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปตรงอื่นกันครับคราวนี้มาดูอันนี้ค่ะทะดาเห็นอะไรนี่ไหมที่เราสามคนพูดว่าพลังตลาดรูปร่างหน้าตาเป็นไงคือพลังตลาดที่วัดจากเปอร์เซ็นต์เห็นเปอร์เซ็นต์พวกนี้ไหมเปอร์เซ็นต์อันเนี้ยคือเปอร์เซ็นต์ของหุ้นที่ปรับราคาขึ้นเทียบกับมีหุ้นแบบเนี้ยกี่ตัวในหมวดของมันจะเห็นว่าเราแบ่งหมวดอะเป็น3กลุ่มหลักๆก็คือเซ็ต100เซ็ต50 MAI หรือว่าเรียกกันว่าน้องใหม่และ50กับ100คืออะไรคือตลาดมีหุ้นหลายร้อยตัวนอกจากแบ่งตามประเภทอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะแบ่งตามน้ำหนักน้ำหนักคืออะไรจำนวนหุ้นของบริษัทนั้นน่ะคูณราคาอันนี้คือการอธิบายหยาบๆนะคร่าวๆแบบพื้นฐานก่อนคราวนี้คือถ้าเกิดน้ำหนักเธอคิดแบบนี้คนที่หนักที่สุดถือเป็นคนตัวใหญ่ที่สุดถูกไหม50คนแรกเขาจะถูกรวมอยู่ในเซต50คนแล้วคนที่51ถึงคนที่100เนี่ยจะมาถูกรวมกับ50ชุดเนี้ยเป็นเซต100หลุดจาก100เนี่ยเป็นคนกลางกลางหรือที่เขาเรียกกันว่าพวก mid cap ถ้าหลุดจาก mid cap ไปเลยคือน้องเล็กหรือว่าน้องใหม่ตลาด MAI อ่ะเขาจะสร้างมาสำหรับหุ้นที่โอเคคุณมีคุณสมบัติพื้นฐานพอจะเข้าตลาดนะแต่ว่าน้ำหนักหรือว่า market cap คือจำนวนหุ้นคูณราคาเมื่อเทียบแล้วมันดูเล็กจิ๋วเมื่อเทียบกับเพื่อนคนอื่นในตลาดเธอมาอยู่กับเพื่อนที่ตัวจิ๋วพอๆกันละกันเขาก็สร้างดัชนี MAI มาให้คนตัวเล็กอยู่นี่อ่ะคนกลางๆที่เป็นคนส่วนใหญ่ในตลาดจะถูกแสดงด้วยทุกคนรู้จักแอปนี้ไหมแอปลับหุ้นแอปลับหุ้นครับแหลบหุ้นใช่ไหมรู้สึกเหมือนไปขายกับข้าวอย่างนี้ไม่รู้ช่วงหลังใช่ใช่แล้วแซบว่าไงใช่แล้วแซบใช่แล้วแซบคือแอปล่าหุ้นน่ะจะมีบอทที่คอยจับการเคลื่อนที่ของหุ้นทุกตัวในตลาดบอทตัวนั้นน่ะจะจับคนกลางๆได้ด้วยฉะนั้นคือบอทตัวนั้นเป็นบอทพี่ชายถือเสียว่าเขาเป็นพี่ชายคนโตเขาเกิดก่อนอันนี้คือน้องสาวที่เพิ่งเกิดตามมาน้องก็จะมาโผล่ใน Telegram หมายความว่าอะไรในเนี้ยก็จะมีระบบไว้จับว่าในหุ้น3กลุ่มเนี้ย
ในทุกช่วงเวลา10 โมงคือตลาดเปิดขึ้นมาปึ้งทุกช่วงเวลา10 โมง11 โมงเที่ยงบ่าย 2ไปจนตลาดปิดบ่าย 4 โมง 30ช่วงคอมาเก็ตเราไม่นับนะคะอ่ะไปจน4 โมง 30เนี่ยเพื่อนแต่ละกลุ่มหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเขาเนี่ยตัวที่ปรับขึ้นน่ะคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ในหน่วยเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับกลุ่มของเขาเองนะอย่างจะเห็นว่าเนี่ยเอ๊ะ60อ้าวแล้วถ้ามา38แล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงหมายความว่ายังไงเปอร์เซ็นต์ปกติสเกลของเปอร์เซ็นต์คือ0ถึง100นึกออกไหมคะถ้า100เนี่ยมันต้องวิ่งแรงมากเลยนะคือถ้า100อ่ะเหมือนเราเอารถบรรทุกมาวิ่งชนผนังยิปซัมอ่ะทะลุหายไปเลยแต่ถ้า0ก็คือชนเหมือนไม่ได้ชนอ่ะแต่ครับไม่เกิดอะไรขึ้นอันไหนเล็กมากอันไหนเล็กน้อยจากสเกลคือ0ถึง100วัดที่ตรงกลางคือ50ตั้งแต่50ขึ้นไปเนี่ยคือเริ่มแรงละคือถ้าเกิดโดนชนนี่เจ็บอะโดนชนแล้วไม่เขียวอะแต่ถ้าต่ำ50ลงมาอาจจะแบบก็รู้สึกถลอกปอกเปิกนิดหน่อยแต่ก็ไม่ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรมากหรือว่ามันคือความเฉื่อยนึกออกไหมเหมือนเราปั่นจักรยานมาสุดขีดเลยนะปั่นมาเร็วมากเลยแล้วเราเอาเท้าออกไปปั่นละล้อมก็ยังหมุนไปแต่มันจะหมุนช้าลงช้าลงเรื่อยๆนั่นคือความเฉื่อยความเฉื่อยแบบเนี้ยจะเจอตั้งแต่ระดับ 30% ต่ำลงมาเหมือนปล่อยล้อฟรีอ่ะแล้วสุดท้ายเขาก็ถ้าไม่มีแรงมาเพิ่มเขาก็จะเฉื่อยลงเฉื่อยลงถามว่าสูงสุดที่เคยเจอคือเท่าไหร่คือประมาณ85ต่ำสุดที่เคยเจอคือเท่าไหร่คือ4คือแทบจะไม่เหลือใครเคลื่อนที่ขึ้นละทุกคนมีแต่ยืนเฉยๆกับลงละคราวนี้นี่คือสภาพที่เราวัดได้รายชั่วโมงแล้วจะใช้ยังไงหลักๆเลยคือดูว่า EMA 5คือเรา EMA 20คืออาจารย์แมนเอา5เป็นหลักเลยนะเอาคนตัวเล็กเพราะว่าเราเชียร์มวยรองคิดอย่างนี้เลยนโยบายของเราคือเราเชียร์มวยรองเราเอาคนตัวเล็กเป็นหลัก5วิ่งชนเมื่อไหร่ไม่ว่าคุณจะชนที่ช่วงเวลาไหนอะค่ะให้ดูว่าไอ้ช่วงเวลานั้นน่ะเขาอยู่ที่ชั่วโมงประมาณชั่วโมงระหว่างชั่วโมงไหนคือปกติแล้วเขามักจะชนกันระหว่างชั่วโมงนะคะน้อยมากที่จะมาชนแบบช่วงเวลาครบชั่วโมงพอดีอย่างสมมติยกตัวอย่างได้ไหมยกตัวอย่างมาดูยกตัวอย่างเนี่ยเรื่องเพิ่งเกิดเลยครับอาทิตย์ที่แล้ววันที่13ครับวันที่10โอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะน่าจะอีกหน้านึงนะน่าจะอีกหน้านึงจริงๆด้วยแหละอุ๊ปส์ขอโทษจ้ะจะไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วจำรูปเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ได้เนาะวันที่13ค่ะ13คืออันไหน13 13 13น่าตอนอ่ะไปอีกนี่17ใช่ไหมไหนต้องอ๋อเดียว12เนาะโอเคเก้าเก้าแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่13มาวันที่13ตอนนี้เราอยู่เห็นไหมว่าตัววัดพลังอ่ะจะวัดทุก1ชั่วโมงถูกไหมอย่างแรกเลยนะคะถ้าเกิดอยากเห็นแบบเพื่อนที่เพิ่งเริ่มหัดใช้ปรับ period หรือว่าที่ในห้องไลน์มักจะเขียนกันว่า TF อะค่ะมันมาจากคำว่า time frame คือช่วงเวลาปรับให้มันเป็น60นาทีก่อนให้มันพอดีกับการรายงานพลังก่อนคราวนี้ลองมาดูของที่13ตอน10โมง
ตอนนั้นน่ะพลังตลาดบอกว่าเปิดมาปึ้งบวก60เลยแล้วเห็น EMA ไหมคะอันนี้คือสัญญาอันนี้คือ TFEX นะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของหุ้น50ตัวครับอ่ะที่จะหมดอายุเดือนมีนาปีหน้าก็คือ H23 TFEX ของชั่วโมง10ของตอน10โมงเมื่อวันอังคารที่แล้วเปิดมาปึ้งด้วยเปอร์เซ็นต์60แล้วไงแล้วมันบอกอะไรบอกแค่ว่าเราคนตัวเล็ก EMA 5แรงเยอะมากเลยเปิดมานี่คือแบบเปิดมาไฟแรงสูงเลยอ่ะแล้วณตอนที่แบบ10โมงแล้วเรามีแรงเยอะๆนั่นน่ะจันแมนอยู่ไหนอ่ะครับหันไปมองซ้ายมือค่ะเห็นตรงนี้ไหมซ้ายมือตรง EMA 20อ่าน 975.5 EMA 5ตรงอ่ซ้าายนมือมันจะมีเลขตัวค่าอยู่นะนะครใัชบ่ EMA 5มันคือเลขสีเหลืองก็คือถูก975.83จุดนะนิดนึงสำหรับเพื่อนที่ยังไม่คุ้นกับหน้ากราฟเนาะทุกการเคลื่อนที่อะค่ะตัวเลขพมวักนเนจีะ้ยเปเขลาี่ยจนะเฮปละี่ยนให้ไปโดนแท่งไหนเขาอ่านแท่งนั้นนะคะใช่เอใช่อคราวนี้คือ10โมงวันที่13EMA 5 5คือเรา5คือเราครัเบออ975.8อาจารย์แมนคือเท่าไหร่อาจารย์แมนคือ EMA 20เกค้ราับเจ็ดห้าจุดห้าเห็นไหมมันต่างกันแค่เดียวแคมั่นศูนย์จุดสามันทะลุแต่มันก็ต่างกันเฉียดเฉียดเออคือเราอ่ะเพิ่งวิ่งชนอาจารย์แมนไงเออแล้วคืเรอาจากอข่้ะางล่างอยู่คือเอแบบอค่อยๆมาจากใต้ดินแล้วก็วิ่งมาชนจานแมนใช่คือแบบเรานะกำหมัดนะหลับหูหลับตาแบบฮึดแบบออกตัวแรงสุดฤทธิ์เลยแล้วเอาหัวชนจานแมนปไึป้งยังเออหัวโนเลยลงมาใจเย็นใช่วิ่งชนศไปอกยดัิงไม่ใช่เรียบร้อยเอดอชุดแรกลงไปก่อนใช่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับพอวิ่งไปแต่ว่าณตอนนั้นน่ะเพื่อการชนอาจารย์แมนอะแล้วกลายเป็นว่าพอชนปุ๊บผลแสดงว่าเราเป็น975.8อาจารย์แมนเป็น975.5คือเราชนมาด้วย60เลยนะแต่สุดท้ายจันแมนก็ไม่ล้มอ่ะคือเราชนะไม่ขาดครรูั้บออกป่ะไม่ขาดหมายความว่าอะไรไม่ใช่ชนแล้วเรากลายเป็นแบบ980 985คือชนะแบบหลายๆ10จุดอะไรเงี้ยไม่เลยเราแค่วิ่งขึ้นมาผลักอาจารย์แมนแล้วอาจารย์แมนก็ไม่ล้มสุดท้ายคือเราใช้แรงสูงมากเลยนะเพื่อวิ่งมายืนขนานอาจารย์แมนคือตอนนี้เรายืนข้างๆกันเป็นคนตัวเล็กที่ยืนข้างๆคนตัวใหญ่ครับแต่มันไม่ไปไหนเลยเพราะว่าวิ่งแล้วจะชนะขาดไหมนะตอนที่10โมงบอก60นาทีแต่จะรู้ชนะขาดไหมอ่ะต้องรอไปอีก59นาทีเพื่อที่11โมงเออข้อดีของการรอค่ะแปลว่าที่60 ที่10โมงเปิดมาโอ้60%เลย EMA 5ควาพอดี20เลยแอคชั่นเลยไหมอ่ะคราวนี้ถ้าเกิด10โมงติดประชุมอยู่เออในห้องอะค่ะมีเพื่อนหลายท่านเป็นหมอนะคะ10โมงอะคุณยังตรวจผู้ป่วยนอกไม่ครบเลยค่ะOPD ยังไม่เสร็จเลยยังไม่ได้ไปราวคนไข้หรือใดๆเลยฉะนั้นคือต้องรีบตัดสินใจตรงนี้เลยไหมเออการที่เรารายงานพลังตลาดเป็นรายชั่วโมงและตัวกราฟอะค่ะเราสามารถปรับให้มันเป็นแท่งแล้วแท่งเล่ารายชั่วโมงได้ถ้าตอนนี้เราไม่ทันเราไปรอแท่งต่อไปได้นะคะเออคราวนี้คือ10โมงเราคนเนี้ยวิ่งชนละแต่ว่ากลายเป็นว่าเราวิ่งมาด้วยแรงสูงเลยนะมายืนข้างๆอาจารย์แมนก็ไม่ได้ลากอาจารย์แมนไปไหนอะแค่มายืนข้างๆกันชั่วโมงต่อมาพลังเราลดอะจาก60อะเราถอยลงมาเหลือ50กว่าเออแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเรากยับลองาไปจไหนารย์แมนยืนข้างๆกันเหมือนเดิม
ถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าที่วิ่งชนเมื่อกี้ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับอาจารย์แมนเลยนะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่คือมันแปลว่าจากก้นบึ้งเห็นช่วงที่ต่ำกว่านี่ไหมเราแค่วิ่งมายืนข้างๆกันยังไม่ถามแบว่าบจะพยังาไม่ฉีเอดอยังไม่แบบไม่ฉีขดาดจะพากันขึ้นไปข้างบนได้ไหมอย่างน้อยอ่ะตอนสิบจากแรง10 โมงและแรง11 โมงอ่ะที่วัดตำแหน่งด้วย EMA อ่ะมันยังขึ้นไม่ได้ไงเนี่ยอันนี้มันคือการบอกอาการแล้วถ้า11 โมงยังประชุมไม่เสร็จอีกอ่ะไม่ค่อยมีประชุมไหนเสร็จใน1 ชั่วโมงนะเรารู้เราเคยเป็นพนักงานประจำมาก่อนคุณรอเที่ยงได้นะคะเพื่อนเพื่อนจะคอนเฟิร์มด้วยการใช้แบบสองแบบสองพีเรียดเลยได้นะพอมาดูช่วงเที่ยงเกิดอะไรขึ้นเปอร์เซ็นต์ลดลงมาอีกจาก50 กว่าที่มันใกล้ๆ60อ่ะมันมาเป็น50 ต้นๆละแล้วดูพิกัด EMA 5กับ20พิกัดที่เรากับอาจารย์แมนยืนด้วยกันเป็นเราอะถอยหลังแล้วนะเห็นไหม 974.7 อาจารย์แมนเนี่ยแทบจะยืนอยู่ที่เดิมเลยคือ975.2ถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าเราวิ่งชนแล้วอะเราหมดแรงเราเป็นคนถอยหลังมาเองอาจารย์แมนอะขยับไปแค่แบบขยับเท้าแค่นิ้วก้อยอะอย่างเงี้ยแปลว่าไมอ่ะสไระเทือนเขาเรียกไม่สะเทือนไม่สะเทือนคราวนี้คือเอ๊ะถ้าวิ่งมาด้วยแรงขนาดนี้แล้วยังทำให้ตำแหน่งการยืนของเรากับอาจารย์แมนไม่ชัดเจนเลยอะแล้วเราที่ตัวเล็กกว่าดูจะทำอะไรคนตัวใหญ่กว่าไม่ได้ด้วยถ้าอย่างเงี้ยด้านอาร์มทีเฟกเขาจะมีลองกับช็อตเนาะก็คือด้านที่มองขึ้นก็คือโอเพนลองด้านที่มองลงก็คือโอเพนช็อตถามว่าตรงเนี้ยจะลงไปชัดๆเลยไหมก็ไม่ได้บอกขนาดนั้นอย่างเดียวที่เขาบอกคือขึ้นยังไม่ไหวหมดแรงละรอไปก่อนก็ได้นี่คือเราไม่ต้องเทรดทุกวันได้นะคะเราสามารถยืนเฉยๆได้นะยืนเฉยๆไม่ทำอะไรหรอกไม่ชัวร์ก็ไม่เทรคือดเนก็้นได้เน้นความใช่แบบความแม่นยำมากขึ้นไม่จำถเป็นูต้องถกี่นะสำหรับคนทไีม่่แบจบำเป็นต้องถี่ไม่จำเป็นต้องบู๊แอคชั่นไม่ต้องเยอะอยู่คือเลือกในจุดที่การตัดสินใจของเราซัพพอร์ตด้วยโอเคตัว EMA แล้วก็ตัวพลังตลาดจุดที่เราสบายหมายถึงว่าพี่ใช่ไหมจุดที่เรามั่นใจคราวนี้คือการวิ่งชนเนี้ยไล่มาเนี่ยจนมาตอนบ่ายเห็น EMA ไหม975975พอชนเช้าปุ๊บเรากับอาจารย์แมนยืนข้างๆกันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเปอร์เซ็นต์ในตลาดก็บอกไอ้พลังตลาดก็บอกนะคะว่าจาก60อ่ะเขาไหลลงมาเรื่อยๆอ่ะจนถึงที่ตรงเนี้ยเนี่ยถึงตอนตลาดปิดเนี่ยเหลือ36%แปลว่าเราชนแล้วเราหมดแรงชนแล้ว EMA 5คนเนี้ยหมดแรงละทำอะไร20ไม่ได้เลยแสดงว่าตลาดอ่ะไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางได้เลยเขาแค่ปรับระดับขึ้นมาว่าจากตรงเนี้ยมาอยู่ตรงนี้จาก5ที่อยู่ห่างจาก20ไปทางข้างใต้อ่ะแรงที่มีที่พยายามแล้วเนี่ยแค่มาได้ยิงข้างๆกันมันพอแค่นี้ก็แปลว่าวันนี้ทั้งวันอ่ะเราไม่ต้องแอคชั่นเลยก็ได้แค่รู้ไว้ว่าแรงมันมีคนพยายามนะ EMA 5คนเนี้ยพยายามละแต่พยายามแล้วมันมาได้แค่เนี้ยไม่เป็นไรรอวันต่อไปคราวนี้วันต่อมาตลาดเปิด10 โมงตลาดเปิดมาด้วย57%จำที่เราสอนได้ไหมว่าเส้นแบ่งกึ่งกลางคือ50วันที่13เปิดมาด้วย60วันที่17เปิดมาด้วย57ก็ยังเลย50ก็ถือว่ามันเป็นแรงที่ถ้าเราวิ่งชนจันแมนจันแมนรู้สึกอ่ะก็เจ็บอ่ะเกินครึ่งเกินครึ่งใช่วิ่งชนแล้วยังไงอ่ะแล้วยังไงเห็นระดับที่ยืนไหม975975ทั้งสองคนเลยอ่ะ
แสดงว่าวิ่งชนแล้วตอน10 โมงไม่เกิดอะไรแต่ให้รู้ไว้อย่างนึงนะมีคนเราพยายามวิ่งชนอีกแล้วชนอีกแล้วเมื่อวานเมื่อก็วาชนนไม่เข็ดเมื่อวานก็ชนมาชนอีกแล้วมีความเพียรถพือว่าเรามีพลังมันก็แบบ60ปึ้งย่อลงไปแล้วก็ขึ้นมาเกิน50แล้วใช่ก็คืออ้าวไม่เป็นไรพยายามกันใหม่ได้ครับชีวิตเริ่มใหม่เมื่อ10 โมงคราวนี้คือ10 โมงใหม่เราวิ่งชนใหม่ด้วยแรงที่ถอยกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานเจ็บตัวไปแล้วแล้วจานแบนขยับไหมก็อย่างไม่ขยับชั่วโมงตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงแรกเนี่ยคือแทบไม่มีอะไรเลยใช่แต่จำที่เราบอกได้ไหมว่าถ้าเกิดชั่วโมงที่10ยังไม่มั่นใจคุณรอที่11 โมงได้นะปรากฏว่าที่11 โมงอ่ะเห็นนี่ไหมแท่งเขียวใหญ่เนี่ยแท่งเขียวใหญ่ยังปืดดึงขึ้นมาสูงมากอุ้ยอีเมย์กระฉูดขึ้นมาเลยนะอีเมย์ห้าจันนานากระแรงอ่ะมันเพิ่มขึ้นมาคือไม่เชิงเพิ่มขึ้นมาชัดเจนนะเหมือนกับว่าชนคราวเนี้ยแรงของเราอ่ะไม่ได้ใช้เยอะขึ้นแต่กลายเป็นว่าแรงอดทนของอาจารย์แมนอ่ะถอยลงถ้าเขาถึงตัด20ขึ้นมาเลยอย่าลืมว่าอาจารย์แมนโดนเราวิ่งชนเมื่อวานอ่ะเราวิ่งชนด้วยแรงที่ค่อนข้างแรงนะถึงแม้ว่าเราไม่ชนะอาจารย์แมนก็เจ็บนะวันนี้เธอโดนอีกรอบนึงนะถ้ายังยืนทนไหวแบบไม่กระดิกอะไรเลยเนี่ยก็ถือว่าแข็งแกร่งแต่คราวนี้คือไม่ได้แข็งแกร่งเท่านั้นไงโดนมาอีกรอบนึงด้วยแรงที่ไม่ได้มากกว่าเดิมเลยเท่าๆเดิมด้วยคราวนี้จานแมนเซกลายเป็นเราอะเริ่มเห็นแล้วว่าแบบที่ตรงเนี้ยเรานำหน้าไปเกือบ29เลยนะเราเป็น 976.8 จานแมนเป็น 975.6คราวเนี้ยเราที่วิ่งชนแล้วเหมือนอาจารย์แมนจะเซด้วยอ่ะเราได้เปรียบเราเป็นคนลากพอเราเป็นคนลากจะเห็นว่าทุกชั่วโมงที่ผ่านไปด้วยเปอร์เซ็นที่ถูกเลี้ยงอยู่ในระดับสูง50กว่า60ต้นๆเนี่ยเห็นความห่างไหมจากจุดกว่ามันกลายเป็น2จุดกว่ามันห่างขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าพอถึงเมื่อสิ้นวันเราคนเนี้ยคือเราใช้แรงมากนะในการทำให้มีระยะห่างแบบเนี้ยแต่ว่าแรงเราอะมากไม่พอที่จะรักษาระยะห่างได้แบบห่างมากที่สุดไปจนเมื่อถึงตลาดปิดเพราะเห็นอาการโค้งนี่ไหมเนี่ยพอสิ้นตลาดใกล้ปิดอะระยะที่เราเคยชนะขาด2-3 จุดอะกลายเป็นว่ามันแคบลงแปลว่าเราอะแรงอ่อนละคราวนี้คือเราใช้แรงไปเยอะมากเลยในการวิ่งชน2 วันแล้วเพื่อที่จะดึงขึ้นมาแล้วชนะให้ได้2-3 จุดเนี่ยวันต่อมาอย่าลืมว่าในทุกๆวันน่ะตลาดมีประเด็นใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะการประชุมทางการประชุมที่มีผลทางตัวเลขทางเศรษฐกิจธนาคารกลางของทุกๆที่ในโลกอ่ะเขาจะมีรอบประชุมประจำของเขาอยู่ถ้าเกิดอาทิตย์ช่วงนั้นเนี่ยมาเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยหลายๆครั้งก็จะเกิดอาการว่าทุกคนหมดแรงตอนสิ้นวันเพราะว่าไม่รู้พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นอะสิ่งที่คาดการไว้จะใช่ไหมนะแต่คือพยายามมาทั้งวันแล้วอะพอเหอะเหนื่อยละไออาการพอเถอะเหนื่อยแล้วหรือว่าไม่ได้หรือว่าด้วยเหตุใดๆก็ตามอ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่รู้สาเหตุหรือว่าไม่ได้ตามข่าวเศรษฐกิจแบบกระชั้นชิดหรืออัปเดตอะไรมากอะค่ะบางครั้งอ่ะเรารู้ทีหลังได้นะแต่ EMA บอกแล้วเห็นผลก่อนเดี๋ยวสาเหตุตามมาทีหลังเองแหละครับคราวนี้คือแล้วเปิดวันต่อมาเราที่พยายามวิ่งชนมา2 วันแล้วอาจารย์แมนที่ก็เซไปแล้วหน่อยนึงเปิดมากลายเป็นว่าแรงเราตกเราเปิดมาด้วยแรงที่เหลือ26อ้าวหายไปดื้อเลยใช่หายไปเลยพยายามมา2 วันแล้วไงเหนื่อยแล้วรอบนี้แรงหมดนะคือเปิดเช้ามาเป็นการบอกเลยว่าวันนี้เราไม่พยายามแล้วนะเหนื่อยไปละบาย
อ๋อฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเปิดมาปุ๊บพิกัดบอกเลยว่าหมดแรงแล้วครับหมดแรงด้วยการมายืนข้างๆละไม่มีที่ว่างให้ชนะละอ่าแล้วเราก็คือทิ้งตัวนอนคือเราคนตัวเล็กที่เป็น EMA 5เราแบบโอเคพอละฉันเลิกพยายามเหนื่อยละไปเลยฉะนั้นคือเห็นระยะข้างล่างไหมอาจารย์แมนจะยืนอยู่บนเหนือหัวเรากว้างมากอันนี้คือการทิ้งตัวของคนทวดของคนตัวเล็กคราวนี้เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มฝึกลงทุนหรือว่าเพิ่งเริ่มดูกราฟแล้วก็เพิ่งเริ่มใช้อินดิเคเตอร์ตัววัดพลังตลาดเนาะอย่าเพิ่งพยายามหาอินดิเคเตอร์อื่นเข้ามาเพิ่มคือคุณเข้ามาเพิ่มได้ดีแต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้เพิ่มแล้วงงแปลว่าตอนนี้ยังเพิ่มไม่ได้ใช้ของที่มีให้คล่องก่อนก็คือ EMA 5กับ20แล้วก็พลังตลาดอ่ะคราวนี้แล้วเมื่อไหร่จะชนะขาดอ่ะชนะขาดดูยังไงอ่ะอย่าลืมว่าเรารายงานผลชั่วโมงต่อชั่วโมงเราวัดพลังงานตลาดชั่วโมงต่อชั่วโมงถ้าเมื่อไหร่พลังงานตลาดมาจากโซนต่ำหมายความว่าไงโซนที่ต่ำกว่า25ต่ำ26ต่ำลงมาเรื่อยๆจนแบบ10กว่าก็แล้วจนแตะ10แตะ9แตะ8เงี้ยถ้าเมื่อไหร่อ่ะคือเราเริ่มจากโซนอย่างเงี้ยคือต่ำจนเหมือนข้างหลังไม่มีที่ให้ถอยแล้วอ่ะแล้วเอ๊ะพลังงานเหลือเลขตัวเดียวอะไรเงี้ยนะแห้งๆเลขตัวเดียวหรือ10ต้นๆน่ะแบบชีวิตนี้ไม่เหลือความหวังอะไรแล้วอ่ะถ้าเมื่อไหร่จากเปอร์เซ็นต์โซนต่ำขนาดเนี้ยที่ EMA อยู่ต่ำกว่า EMA 5เราคนตัวเล็กอยู่ต่ำกว่า20เนี่ยให้รู้ไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่เกิดเริ่มเห็นการเคลื่อนที่อันนี้จุดสังเกตของเราเลยนะถ้าเริ่มเห็นการเคลื่อนที่ของพลังคือจาก10จาก8เป็น10เป็น12เป็น14เป็น18เริ่มเป็น20ถ้าเมื่อไหร่เห็นอย่างเงี้ยสิ่งที่ควรทำคืออะไรเตรียมตัวได้แล้วว่าเรามีเงินอยู่เท่าไหร่นะเราเปิดได้กี่สัญญาแล้วก็เรารับความเสี่ยงได้ถึงแค่จุดไหนคือรายละเอียดพวกนี้จะอยู่ในคอร์สที่เราสอนทีเฟกนะคะมันเป็นรายละเอียดค่อนข้างมากสอนกัน2วันในคอร์สเต็มๆเลยอ่ะสามารถหารายละเอียดเพิ่มตรงนั้นได้แต่คราวนี้อันนี้เอามาเอาคอนเซ็ปต์ก่อนเนาะคราวนี้คือถ้าเมื่อไหร่เปอร์เซ็นต์จากที่แห้งขอดมากๆอ่ะเริ่มค่อยๆไต่ขึ้นก็ยังอยู่ในโซนต่ำนะ20อะไรอย่างเงี้ยก็ยังถือว่าต่ำมากแต่ไต่ขึ้นไงแล้ว EMA 5มีการกระดึบขึ้นก็ยังไม่ตัด20อ่ะแต่ว่าระยะห่างระหว่าง5กับ20อ่ะเขาใกล้กันขึ้นคิดว่าเราอ่ะเดินเข้าไปใกล้อาจารย์แมนมากขึ้นไงคราวนี้ให้เราเตรียมตัวได้แล้วว่ามีความน่าจะทำการบ้านเข้าเงี้ยใช่ทำการบ้านว่าหน้าตักเรามีเท่าไหร่เปิดได้จากกี่สัญญาแล้วรอว่าเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นโอเคเธอเพิ่มขึ้นฉันดีใจแล้วเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่ EMA 5เท่ากับหรือมากกว่า20นิดนึงเริ่มโอเพนลองตรงนั้นได้เพราะความน่าจะเป็นที่เรามองเป็นขาขึ้นแล้วมันจะขึ้นต่อเรื่อยๆมีนะในสภาวะตลาดปกติไม่ใช่ช่วงวันหยุดที่แบบทุกคนปล่อยเกียร์ว่างอะช่วงที่ตลาดแอคทีฟเป็นปกติเลยอะจุดอย่างเงี้ยคือจุดที่เรามักจะบอกว่าโอเพนลองมันมีแรงส่งอะที่ค่อยๆสร้างตัวขึ้นมาจนคนตัวเล็กอะขึ้นมายืนขนาดคนตัวใหญ่ละแล้วพอขนาดแล้วใน1ชั่วโมงต่อไปที่ถูกวัดแรงนั้นไม่หดลงคือจากแบบ10มาอยู่ในระยะ20กว่าๆจนเป็น30อ่ะที่เราสังเกตที่เจอนะก็คือที่30 30กว่าๆแล้ว EMA ตัดกันจากตรงนั้นไปถึงแม้ว่าจะไปถึงแค่แบบ30กว่าเปอร์เซ็นต์ไปถึง60นะก็ได้เป็นแบบช่วงคำที่แบบเก็บกินได้ไม่อดอ่ะห้าจุดหรืออะไรอย่างเงี้ยได้แน่ๆค่อนข้างมั่นใจคือจะเห็นบ่อยในแรงแบบนี้ฉะนั้นคือเราไม่ต้องรีบในนาทีที่หุ้ยเปอร์เซ็นต์ขึ้นแล้ว
หรือว่าเอ๊ะ EMA อยู่ตรงนี้แล้วแบบเฮ้ยใกล้กันเข้ามาเขาขาดคนใดคนหนึ่งอ่ะไม่ได้เขาต้องใช้คู่กันจะดีที่สุดคราวนี้คืออันนี้คือการเปิดด้านรองแล้วจะดูเมื่อไหร่ว่าตลาดหมดแรงเออตลาดหมดแรงก็คือจำที่เรากับอาจารย์รักบอกได้ไหมว่าที่เคยเห็นมากที่สุดคือ85%เฮ้ยเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงนะจันแมนขอขอเออจันเออจันนาขอนิดนึงก็คือว่าของผมขอทวนนิดนึงนะอย่างตอนที่เราจะเปิดลองเนาะจะใซชื้อ่ขาขึ้นเนาะสำหรับเออคนจะทซัืว้อร์ไดข้าดีขึ้นดีเฟกต์นะครับที่จันนาบอกว่าเฮ้ยพลังตลาดเนี่ยมันแบบพลังมันลดลงมาปื๊ดเรื่อยๆเลยเราก็เห็นกราฟเนาะว่ามันลงอย่างเช่นเนี่ยวันที่เท่าไหร่ฮะเนี่ยช่วงวันที่8เดือน12เนี่ยที่จานานาจิ้มอยู่คือใชก่อ่นหน้านี้มันลงมาปื้ดเลยนะครับแล้วพอมันลงมาเสร็จเราเห็นพลังแต่ละชั่วโมงมันก็ลดใช่ไหมลดตรงเนตี้รยงนั้นลดเหลือ14ตรงเนี้ยให้เรารีบจับตาไว้คือยังไม่ซื้อนะให้เฝ้าประมาณว่าให้เฝ้าพอเฝ้าเสร็จปุ๊บเราเริ่มเห็นพลังเนี่ยมันเริ่มฟื้นอาจจะอย่างเช่นอาจจะไม่ได้ลงไปที่9ที่8อาจจะแบบจาก30กว่าลงมา30ต้นต้น20ต้นต้นจนมาเหลือ14 14เสร็จมันเริ่มฟื้นจาก14เป็น15 16 18เฮ้ยกลับไปที่10เฮ้ยเราเริ่มเห็น EMA มันเริ่มเข้าใกล้กลับเข้าใกล้กันละขับเข้าใกล้กคัรนับอันเนี้ยให้รีบทำการบ้านที่จะลองถูกไหมใช่หาจุดลองเพราะว่ามีโอกาสว่าเฮ้ยพอมันวิ่งชนปุ๊บแล้วมันอาจจะแบบพุ่งขึ้นไปคุณก็จะได้กำไรหนึ่งรอบถูกอะไรอารมณ์ประมาณนั้นถูกโอเคอันนี้น่าจะเพื่อนเพื่อนน่าจะเข้าใจนะครับนคระฮับะโอเคคราวนี้คือในทางกลับกันเออถ้าเกิดโอเคอย่างสมมุติว่าเนี่ยเนีอ่ย่ยางช่วงนี้ช่วงชัเดนี้ๆยอ่ะช่วงนี้อาจารย์นานาชัดเดี๋ยวผมดูวันที่ให้เดี๋ยวผมครอบหน้าจอให้เพื่อนๆดูด้วยวันที่เท่าไหร่ฮะที่ด้านแถที่วแถว28 พฤศจิกา28เดือน11นะเดี๋ยวใช่ผยมี่ดสูิบใแหป้ดเดือน11ไล่ไปจนถึงวันที่1 ธันวา28เดือน11ต้องหานานเลยฮะเพราะว่ามันย้อนหลังมัหนน่ยอ้ยอนหลังไกลฮะเออคจะืนอานพูดไปก่อนก็ได้เนี่ยในช่วงอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์ตลาดอ่ะมักจะต่ำเออแล้วเห็นไหม EMA ลูกกลมสีเหลืองเนี่ยเขาจะมีค่าที่ต่ำกว่า EMA 20โอเคมาแล้วเดี๋ยวผมส่งให้ในห้องไลน์เนาะเออแล้วเดี๋ยวอาจารย์นานาก็แชร์ได้เลยครับอ่ะอันคนรีา้วนทีี้่คสืิอบแปดโอเคครับเห็นไหมฮะเห็นแล้วจ้ะครับถูกไหม28ถูกเนี่ยที่โซนตรงเนี้ยอืมอืม EMA อ่ะค่อนข้างต่ครับำคือ20ต้นต้นอืมอืมอือืมมคราวนี้แต่ว่าช่วงนั้นน่ะยังเป็นช่วงที่ตลาดแอคทีฟอยู่นะเออเพราะว่ามันเอออย่าลืมว่าเขาไม่ได้เหมือนตอนนี้ที่มันเป็นช่วงทุกคนเริ่มเที่ยวเนาะเป็นช่วงเวลาวันหยุดครตัอบนนั้นน่ะตลาดแอคทีฟอยู่ฉะนั้นโซนต่ำของเขาก็คือ20ต้นต้นยี่สสิิบบต้กนว่าต้นกว่าครัเบออครับต่ำแบบต่ำ28ใช้คำนี้แล้วกันคราวนี้คือจากช่วงที่เอ๊ะก็ดูนิ่งๆอยู่ข้างล่างเปอร์เซ็นต์ไม่ได้สูงอะไรมากแล้วเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาว่าจาก18ครคัุบณไล่มาจนจะ30แล้วอ่ะก็คืเอห็นอีเดี๋ยวผมไล่ให้นะ10 โมงอ่ะอาจารย์นานาเอาภาพขึ้นเลยได้ไหมหรือให้ผมเอาภาพขึ้นแล้วควรจะรักได้ไหมได้เดี๋ยวเอผมอเดี๋ยวผมเอาภาพขึ้นให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับสักครู่นะโอเคฟึบมาแล้วให้ผมแชร์ให้ดูใช่ไหมโอเคอาจารย์เนดีา๋ยวนเาราสสต็ตอ็กอปแชร์ของเราก่อนครับครับโอเรียบเรค้อยจ้ะผมแชร์นะฮะโอเคเห็นไหมครับเห็นแล้วโอเคผมอธิบายให้เนาะก็คือว่าอ้าวเดี๋ยวก่อนนะมันใหญ่เลยแคนเซิลยังไงเอ่ย
โอเคอ่ะไม่เป็นไรอ่ะตามนี้เนาะอ่ะไดเอ้เดี๋ยวอันจนะี้วันที่28เนาะโนเวมเบอร์อืมเพื่อนเพื่อนเห็นนะครับนะครับแล้วก็เราจ้องไปที่ตัวเซตเซตปหร้ะาเซ็นสิบเซต50นะครับวันที่28 10 โมงเนี่ยเข้ามาเปอร์เซ็นต์ที่18อย่างที่อาจารย์นานาพูดคือมันลงมาเนาะมันลงอมืามเสร็จปุ๊บเอ้ย11 โมงมันเริ่มฟื้นเป็น24พอเที่ยงเฮ้ยเริ่มเป็น28โลกดูมีความหวังเริ่มแบบเฮ้ยมันต้องแบบเหมือนที่อาจารย์นานาพูดแล้วว่าเฮ้ยคุณก็ไปดูเปอร์เซ็นต์อีตัว EMA5 เลยมเัอนเริ่มอแบบมันเริ่มแบบเฮ้ยเข้าใกล้ตัว EMA ยี่ยสิีบ่หรสือิเปบล่าเพราะว่าตอนลงเนี่ย EMA5 เนี่ยมันต่ำกว่า20อยู่แล้วใช่แล้วมันอกื็มค่อยๆฟื้นตรงเนี้ยแหละคอุืณต้มองทําการบ้านแล้วถูกไหมเออทําการบ้านหาแล้วแล้วสุดท้ายนะก็คือไปจบวันที่6 โมงครึ่งเนี่ยขึ้นไปถึง28นะครับเนาะขึ้นไปถึง28เลยอันนี้ผมอืมสต็อปแชร์ให้อ่ะเดี๋ยวไปดูกราฟที่อาจารย์นานาโอเคเราจะครเหา็วนนีว้่ามามัดนูกราฟเรานะนี่เลยเห็นการคงตัวโซนนี้ไหมคืออันนี้คือจาก18พยายามมา30ใช่ครัใชบ่ใช่ตัวอย่างเออแล้วเห็น EMA ที่แบบ EMA 5ที่เขาพยายามจะมา20อโอะ้โหอันนี้เป็นทริคของเรานะอืมอยากรู้ว่าทำกันบ้านรออะแล้วเราต้องรอถึงเมื่อไหร่อ่ะอยากรู้ว่ารอถึงเมื่อไหร่อ่ะรอถึงเมื่อ EMA 20หมายความว่าอ่ะอันนี้เห็นฟังก์ชันนี้ไหมคะมอกดลงไปค่ะครับแล้วมาเซตติ้งแล้วก็เลือก Sense and Notification ครับคุณสามารถตั้งเตือนได้นะว่าสมมุติว่าโอเค EMA 20จะอยู่แบบประมาณแถวแถวตรงเนี้ยอ่ะเลขมันคือ EMA 20อ่ะเขาไม่ได้เปลี่ยนบ่อยนะคะคือในทุกชั่วโมงค่าเขาเปลี่ยนไปแต่เขาจะไม่เปลี่ยนเยอะอืมเพราะอย่าลืมว่าต้องใช้ของ20แท่งเพื่อมาคิดเขาอ่ะคราวนี้คือ EMA 20เราก็ตั้งไว้คร่าวๆได้ว่าอ๋ออยู่โซนนี้เราตั้ง alert ได้นะว่าถึงตรงเนี้ยแล้วอ่ะให้ส่งเสียงติ้งขึ้นมาหน่อยคราวนี้คือก็ตั้งไว้แล้วไปทำงานค่ะไปทำงานประจำของคุณแหละไม่ต้องนั่งจ้องทุกนาทีจนครบ60 นาทีไม่ต้องอืมก็คือตั้งไว้ในเซตเทรดอะว่าโอเคเนี่ยถ้าถึงตรงนี้นะให้ตั้งเตือนติ้งแล้วในเทเลแกรมอะทุกครั้งที่ครบรอบ60 นาทีอะค่ะอ่ะเวลาระบบเตือนค่าขึ้นมาให้มันก็มีเสียงฉะนั้นไม่ต้องทำอะไรแค่ทำงานประจำของคุณไปแล้วนั่งรอเดี๋ยวมันจะมีระบบเตือนมาเองคราวนี้คือถ้าอ่ะเทเลแกรมเรียกเตือนว่าเฮ้ยพลังตลาดนะชั่วโมงนี้อยู่เท่านี้แล้วนะแล้วเซตเทรดที่เราตั้งไว้มันไม่ได้ดังอ่ะหมายความว่าตัว5กับ20อ่ะเขายังไม่ได้มายืนข้างๆกันอ่ะไม่ต้องทำอะไรก็ทำงานประจำของคุณไปแต่ถ้าเมื่อไหร่อยู่ที่ระบบของเซตเทรดอะที่เราตั้งไว้เตือนมันดังอะค่ะว่าห้ามาอยู่กับ20ละแล้วมันเกิดมาดังเอาช่วงเวลาแบบตรงกลาง11 โมงครึ่ง11 โมง 45หรือ10 โมงครึ่งอย่างเงี้ยอืมเราก็ดูเปอร์เซ็นต์ของช่วงก่อนหน้าว่าอ๋อเธอมีแนวโน้มฟอร์มตัวมาแบบนี้ละคราวนี้เราจะเห็นที่แท่งเนี้ยแค่เนี้ยคือ10 โมงของวันต่อมาเลยนะคโอะ้โหนี่เราเริ่มเห็นอะไรก่อนเลยนะจริงๆแล้ใวชอ่ะ่เราเห็นเตรั้างแตม่ีเวลาวันก่อนแลร้วอ่ะะ28อ่ะ29 10 โมงเนี่ยเฮ้ยมันพุ่งเลยอ่ะใช่10 โมงปึ้ง EMA เท่ากันเลยอ่ะครับครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราที่เตรียมตัวมาแล้วเราอาจจะโอเพนลองไป1 สัญญาก็ได้นะครแัลบ้วแล้วแล้วแล้วอีกที่เหลือไปดูตอน11 โมงตอนเที่ยงอย่างนี้ก็ได้ก็ได้เอโอ้อโหหรือในเพื่อนที่เขาเทรดทางเฟรมสั้นแบบ15 นาทีอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นช่วงเวลาตึ๊กๆของเขาแอคชั่นเขาจะเยอะหน่อยเขาก็จะ
เหมือนว่าพอแอคชั่นเขาเยอะเขาก็จะมีวิธีเทรดเข้าออกเปิดปิดสัญญาอีกแบบหนึ่งของเขาแต่สำหรับมนุษย์1 ชั่วโมงอ่ะมนุษย์ที่ยังต้องมีอย่างอื่นทำอ่ะหรือว่าโอเคฉันไม่เป็นไรฉันรอได้ตรงนี้คุณไม่ทำอะไรเลยก็ได้นะรอไปจนรอเปอร์เซ็นต์เราดูพลังตลาดตอน11 โมงได้นะคะเพราะถ้าเกิดชนะขาด EMA ขึ้นมาแล้วมาด้วยพลังตลาดที่แบบสามารถภายในชั่วโมงเดียวผลัก5ขึ้นมายืนอยู่เหนือ20ได้เลยอ่ะพลังที่แรงขนาดเนี้ยจะตกอ่ะยากแท่งนี้ไม่ทำอะไรก็ได้ไปทำแท่งนี้ยังทันเลยคุณเห็นช่วงเวลานี้ไหมมันไม่ใช่ทุกคนจะว่างตอนนั้นเหมือนกันคือถ้าเกิดโอ้ฉันมีเวลาว่างแค่ตรงเนี้ยที่จะเริ่มดูแต่การบ้านเราทำมาก่อนแต่เมื่อวานแล้วนะอันนี้อย่าลืมเราที่ทำการบ้านเมื่อวานมาก่อนแต่ว่าวันนี้มีเวลาแอคชั่นหรือว่าเวลานั่งดูแค่11 โมง11 โมงเป็นต้นไปฉันถึงได้นั่งดูอ้าว11 โมงก็11 โมงนั่งดูไปจ้าพอเที่ยงพักกลางวันกินข้าวเที่ยงคุณพักกลางวันกินข้าวแต่ตลาดไม่ได้ปิดนะคะตลาดปิดเที่ยงครึ่งฉะนั้นคือตอนเที่ยงอ้าว EMA เห็นไหมว่าชนะห่างกัน3 จุดเลยEMA อ่ะยังเป็นขาขึ้นอยู่แล้วตัวพลังตลาดอ่ะก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายคุณจะจบด้วยอาการนี้พลังที่แรงมากจะสามารถดึง EMA 5ให้ชนะ20และชนะถางขึ้นเรื่อยๆโดยที่สิ้นวันอ่ะไม่หายไปไหนสิ้นวันแรงไม่ตกอันนี้แหละคือการใช้ EMA คู่กับเปอร์เซ็นต์ในรอบ1 ชั่วโมงมันคือเรา3 คนออกแบบมาสำหรับเพื่อนที่ไม่ได้เทรดเต็มเวลาอย่างเราไม่ได้นั่งดูตลาดไปตลอดทั้งวันทุกคนมีอย่างอื่นต้องทำมีคนส่วนมากมีงานประจำนึกออกไหมแล้วช่วงเวลาที่เขาได้เปิดมาดูตลาดอ่ะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาแบบไม่ได้พอดีอะไรมากหรือว่าตลาดตอนนั้นไม่ได้มีแอคชั่นที่แบบเด็ดขาดพอที่จะบอกด้วยว่าอ๋อฉันต้องทำแบบนี้ก็คุณก็อาศัยเครื่องมือ2 ตัวนี้แหละบอกพอแล้วจริงๆแล้วผมว่าถ้าเป็นสไตล์แบบไม่ต้องเทรดถี่นะก็ง่ายมากเลยนะคือไอ้ระหว่างทางที่เปอร์เซ็นต์มันแบบอยู่ก้ำกึ่งไงแบบเฮ้ย50 60หรือว่า40อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องทำอะไรเนาะจนรอคือถ้าอยากลองก็คือรอให้พลังตลาดมันลดฮวบลงไปแบบจนนิ่งๆก้นๆแล้วก็ทำกันบ้านแบบเมื่อกี้ที่พูดกันในส่วนในฝั่งช็อตก็เหมือนกันคือเอ้ยถ้าพลังมันพุ่งแบบโอ้ขึ้นไปแบบ70 80อันนั่นแหละคุณทำการบ้านช็อตไปเลยเริ่มทำการบ้านตอนนั้นได้เลยเดี๋ยวสักพักหนึ่งพลังมันจะลดลงแน่นอนนะครับแล้วพลังมันลดลงเรื่อยๆเนี่ยคุณก็จะได้จังหวะเอ้ย EMA 5มันเริ่มโค้งลงมาหา EMA 20เนี่ยคุณทำการบ้านตรงนั้นได้เหมือนกันเนี่ยก็ได้ช็อตได้ลองทั้ง2 ฝั่งง่ายๆเลยแล้วมันไม่ได้เทรดถี่ด้วยนะเท่าที่ดูเนี่ยก็คือโอ้โหกว่ามันจะเกิดพลังไปสุดทางอีกทั้ง2 ฝั่งเนี่ยมันใช้เวลาบางทีแบบอาทิตย์นึงคุณยังไม่ได้เทรดเลยอ่ะใช่แต่มันได้ทีมันได้คุ้มนะอย่างช่วงเนี้ยก็10 เกือบ 10 จุดอ่ะเนาะใช่ไหมคุ้มแล้วก็ไม่ต้องเทรดถี่ด้วยคือจริงๆอ่ะทุกครั้งจากค่าเฉลี่ยที่เราทำมานะทุกการเคลื่อนที่ในรอบที่ชัดเจนแบบเนี้ยก็คือ5 จุดมินิมัมมินิมัมนะมินิมัมครั้งนี้แต่สำหรับเพื่อนที่เขาเทรดไทม์เฟรมเล็กการที่เขาขยับบ่อยเพราะว่าระยะหวังผลของเขาอ่ะมันไม่ได้กว้างอะไรมากมันไม่เคยไม่เคยเกิน10 จุดแต่ว่าเขาแอคชั่นซ้ำๆไงมันอาจจะเป็นแบบ3 จุด 4 จุดซ้ำกัน2 ครั้งอย่างเงี้ยก็มีเพราะว่าคือเขามีเวลาเขาถนัดแบบนั้นสำหรับเพื่อนที่เราถนัดรอบกว้างหรือไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นก็อาศัยเอาแบบนี้คุณไม่ต้องซื้อขายบ่อยฉะนั้นค่าธรรมเนียมก็เสียไม่ถี่นึกออกไหมเสียแค่รอบเปิดและปิดมีเวลาไปทำอย่างอื่นได้ครับ
แล้วก็มีจุดตัดสินใจที่แน่นอนอืคือมมันเหมือนมีระยะเตือนว่าเตรียมตัวเปอร์เซ็นต์อะคือการบอกให้เราเตรียมตัวไม่ว่าจะเตรียมตัวด้านลองหรือด้านช็อตอืมคือหมายถึงว่าสิ่งนั้นจะราคาจะขึ้นหรือราคาจะลงอะเออหนึ่งมีเวลาให้เตรียมตัวพอเตรียมตัวเสร็จแล้วเรารอแค่บอกว่าอ้าวเริ่มใช้ EMA เป็นตัวขอบจังหวะอืมเท่ากันเริ่มแล้วเออเพิ่มสัญญาอีกอ้าวหางขึ้นหางขึ้นไอ้อย่างนี้ก็ได้อืมหรือว่าแบ่งเอไม้อเเอท่าากันแล้วห้าต่ำลงอีกต่ำลงอีกอ้าวเพิ่มสัญญาจากข้างล่างก็ได้เป็นด้านช็อตอย่างนี้ก็ได้อืมแบ่งเอาค่อยๆไปหรือไม่ก็คือเออเราเป็นมือใหม่เนาะเราสุขใจแค่สัญญาเดียวเออเล่นสัญคญา่อเยดีๆยเวล่กน็ก็สไัดญ้ญาเดีอยืวมฝึกไปอ่ะเออใช่เพราะพวเกพรานะี้ว่มัานสัตวต้องใช้ประสบการณ์ด้วยเนาะอืคือเมล่นไปเดี๋ยวมันจะเริ่มจับจุดได้เอออ่านะฮะแล้วอีกอย่างสัญญาเดียวที่เปิดมาจากจุด EMA เท่ากันอะอย่างมากที่สุดเลยนะคุณก็ปิดในจุดที่มันไม่ไปไหนนั่นแหละคือจุดที่มันเท่ากันเหมือนเดิมอืมอือืมมแปลว่าจุดตัดขาดทุนของคุณน่ะจะตื้นและใกล้กับจุดเปิดสัญญาอืมอืมเออขาดทุนไม่มากแต่ถ้ากำไรกำไรมากใช่เออเปิดกว้าแลง้วทก็ไม่ำกต้ำองไแรอคชั่นไว้บ่อยบางทีอาทิตย์หนึ่งแอคชั่นครั้งเดียวเออเออจริงเออแค่นี้เองโอ้ยผมแคว่่านี้เองแล้วแบบเนีไ่มย่ต้องร้อนรนอ่ะจริงผมว่าเนี่ยเพื่อนๆก็ลองไปฝึกใช้ดูเนาะแล้วก็อืมถ้าใช้แล้วติดอะไรก็พิมพ์มาในคอมเมนต์ได้นะพิมพ์มาในห้องไลน์ได้ยังไงเดี๋ยวเราจะโพสต์ไว้ให้แล้วกันนะครับในห้องไลน์ด้วยเนาะดีไหมแอบทริคนิดนึงครับ EMA อะค่ะใช้กับหุ้นก็ได้นะคะอืมเออครับโอนั่นแเหคละจ้ะอ่ะวันนี้ก็น่าจะประมคารณับนี้เนาะนะฮครัะบก็ว่าก็หวังว่าจะได้เอาไปลองใช้กันให้เกิดประโยชน์นะครับครับโอเคอ่ะก็ปิดเลยแล้วกันเนาะถูกไหมได้ครับครับโอเคขอบคุณมากครับไดบ้ครคั่บะสสวัสวดัีสดคีรัคบ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ